เอาละค่ะมาดูประวัติของทั้งคู่กันก่อนนะคะแสงมณีหรือพงศกรสิทธิเดชชื่อเล่นชื่อบอลค่ะอายุ16นะคะเกิดที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่าตัว 120,000 บาทส่วนมงคลชัยค่ะหรือว่าเจ้าเขียดนะคะเกิดที่จังหวัด101ค่ะแล้วครับขอนแก่นกับร้อยเอ็ดจริงๆแล้วทางด้านของเจ้าแสงมณีจริงๆแล้วก็เกิดที่โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่โรงพยาบาลโพนทองครับแต่ว่าเจ้าตัวมาโจที่มัญจาคีรีครับก็เป็นเด็กเลือดเนื้อเชื้อไขเชื้อสายเดียวกันครับชื่อบอลกับชื่อเขียดนะครับแต่ว่าชื่อเล่นนี่เหมือนห่างมาจากคนละภาคนะครับกรรมการผู้ห้ามวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนี่เป็นยกที่3นะครับยกที่3ตลาดหลักทรัพย์ของคู่นี้อยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินได้เปรียบ 11.8 ครับราคาอยู่ที่มงคลชัยแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของแสงมณีเนี่ยเป็นต่อมาแสดงว่ายก2นี่มงคลชัยดำได้ดีครับอ้าวแสงมณีเดินลุยครับออกแข้งซ้ายแล้วก็กระแทกหมัดตีเข่าซ้ายครับ116ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ตีเข่าซ้ายครับแสงมณีมงคลชัยยัดซ้ายคืนแสงมณีจังหวะจะตีครับขาหลักไม่ดีแล้วครับขามันลอยข้างนึงแล้วกรรมการวิสุทธิ์สับมือชกขยับเข้าหาครับแสงมณีครับแข่งซ้ายคืนด้วยซ้ายยอดมวยคนล่าสุดนะครับครองถ้วยพระราชทานคู่กับทางด้านของเจ้ายอดวิชาพอบุญสิทธิ์ตีเข่าซ้ายครับแสงมณีตีเข่าซ้ายครับมงคลชัยพยายามจะพลิกไม่ได้ครับแสงมณีตีขวาต่างคนต่างแทงครับแม่หมัด 1-2 ครับมงคลชัยแทงเข่าขวาอ้าวตัดล่างครับมงคลชัยหลังจากที่ไปชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ออกมาได้ดีขึ้นนะครับแสงมณีแทงเข่าซ้ายครับอ้าวขวางกันอยู่แข้งซ้ายครับมงคลชัยแสงมณีแข้งซ้ายคืนกดยาวเหลือเกินครับมงคลชัยนี่เข้าทำยากหน่อยครับแสงมณีต้องคิดเยอะเลยครับหลวมก็ไม่ได้มงคลชัยแหมแกไม่เดินครับออกแข้งโดยหมัดซ้ายครับสุดลงไปอ้าวรู้ขึ้นมาครับเป็นจังหวะที่โดนเกี่ยวขาพอดีครับอ้าวแลกหมัดกันทีบซ้ายทีบขวาครับแสงมณีออกแข้งซ้ายตัดล่างครับมงคลชัยขยับเข้าหาครับแหมทีติดเบรกไว้ก่อนครับทำลายจังหวะการเข้าทำของแสงมณีครับมงคลชัยแข้งซ้ายครับแสงมณีตีเข่าขวามงคลชัยยัดเข่าซ้ายครับอ้าวครับต่างคนต่างตีครับยัดซ้ายครับมงคลชัยแสงมณีแหมตีขวานี่ซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระราม9ของเฮียสมชายนิติวณัฐคุณนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมวยด้วยนะครับที่13เหรียญพระราม9โอ้โหยกนี้ครับแสงมณีเดินเร็วครับกลับมาได้เปรียบ 4-1 เลยครับมองว่ามงคลชัยกล้ากลัวครับบนล็อกนี่ก็เรียกว่ามันราคามันไหลพรุ่งพร้านอยู่แล้วครับก็ดูกันละเอียดนะครับคนที่ออกราคงราคานี่เอาละครับยกนี้ครับกลับมาทางด้านของมุมแดงได้เปรียบ 4-1 มงคลชัยต้องเดินแล้วครับถอยไม่ได้อีกแล้วครับยัดซ้ายกรรมการแยกออกมาเดินเข้าหาครับมงคลชัยแสงมณีแข้งซ้ายตามด้วยหมัดครับแหมทิ้งตัวก่อนมงคลชัยนี่จับได้เกี่ยวได้เดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับแสงมณีชักจะเตะเข้าแล้วครับมงคลชัยตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับมวยเข่าครับต้องเดินแทงแล้วครับแทงเข่าซ้ายแสงมณีก็เหน็บคืนครับกรรมการวิสุทธิ์แยกออกมาครับเห็นจังหวะที่ตีกันได้ไม่ค่อยถนัดนักกรรมการก็เตือนทั้งคู่แล้วครับเชือกหมัด 1-2 ครับแสงมณีออกแข้งซ้ายครับโอ้โหเอาซี่โครงไปรับแล้วก็เททิ้งครับทางด้านของมงคลชัยต่อยซ้ายลำตัวครับยัดเข่าซ้ายครับอ้าวโอ้โหเต็มที่เลยไปเขินไปอายอะไรครับก้มหน้ามาจุกขอจุกแล้วครับกรรมการดูภาพช้าครับต่อยซ้ายลำตัวครับแล้วก็ยัดเข่าซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหหมองูตายพระงูครับคือถ้าแกกินอะไรมาก่อนหน้านี้น่าจะออกอ่ะเกิดจังหวะนี้นะมันจุกเสียแน่นท้อง
ไปหมดเลยครับกรรมการพิสูจน์นับครับนับแล้วแม่ไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาเลยครับสารวัตรออดครับตอนนี้รักแสงมณียิ่งกว่าเมียครับแม้ว่าชีวิตจริงของแกยังไม่ได้แต่งงานก็จริงโอ้โหวันนี้ครับทีมงาน13เหรียญแซวนะโทรศิริชัยเทียนโพแล้วก็หนุ่มยินตะวันนาครับแฮปปี้เอนดิ้งครับโอ้โหหนุ่มยินขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยขอด้วยขอด้วยนี่คือเกมมันบีบมากครับวันนี้แล้วก็มันเป็นรายการที่ใหญ่ด้วยนะครับคนมาชมมาเชียร์กันเยอะโอ้โหก็เอาชนะน็อกไปได้นะครับแสงมณีเอาชนะน็อกมงคล